วัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะใน I am Daisy นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตคอนติเนนต์นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดใหม่วันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะคะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนโปรตุเกสนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะไปค่ะถ้าสำหรับตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในโซนขายดอกไม้นะคะทุกคนก็ดอกไม้แบบสวยมากแล้วก็สดด้วยนะคะแล้วก็มีโซนหนังสือด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นเค้กนะคะที่เคยบอกใน EP ก่อนๆนี้นะคะเป็นเค้กที่ประจำเมืองโอเหย่านะคะอันนี้คือราคานะคะอันนี้เป็นขนมปังนะคะหรือเป็นขนมปังที่แบบว่าใช้ทานเป็นอาหารเลยค่ะก็ขนมปังที่นี่ก็มีความอร่อยนะคะชอบทานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องตรงนี้นะคะให้ตัดนะคะด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องมีพนักงานมาให้ตัดก็เลือกขนาดชิ้นได้เลยนะคะชัวริสุนะคะชัวริสุใส่บนหน้าพิซซ่าหรือว่าทำสุกี้ยากิของไทยเราก็อร่อยนะคะพิซซ่านะคะแบรนด์ของคอนติเนนต์เลยนะคะอันนี้ก็เคยทานแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะก็รสที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นตัวนี้นะคะไก่ย่างโปรตุเกสนะคะทุกคนเคยทานหลายรอบแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเขาหมักอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอาหารโปรตุเกสเช่นกันนะคะตัวนี้แต่ว่ายังไม่เคยลองทานเลยนะราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 4.99 นะคะแล้วก็จะมีพวกซุปหลากหลายเลยนะคะตอนนี้กำลังหากรีนซุปอยู่ตรงไหนเนาะปาเอย่านะคะข้าวผัดสเปนก็มีนะคะสำเร็จสามารถนำเข้าไมโครเวฟหรือว่าเตาอบได้เลยนะคะทุกคนราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 2.99 ยูโรนะคะสำหรับอันนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวผัดเป็ดนะคะของคนโปรตุเกสนะคะยังไม่เคยลองทานนะคะแต่ว่าเพื่อนชาวโปรตุเกสบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 2.49 ยูโรนะคะสำหรับตอนนี้นะคะผู้คนก็ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเปิดวันแรกเนาะก็จะมีคนแบบเข้ามาดูอาจจะมีแบบเมื่อกี้เห็นด้านหน้ามีให้ชิมด้วยนะคะให้ชิมเป็นพวกขนมแล้วก็พวกเบเกอรี่อะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปชิมเลยอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันทำจากเป็ดเคยเห็นเขาไว้ทาขนมปังอะค่ะแซนด์วิชแล้วก็พวกบิสกิตอะไรพวกนี้ชีสนะคะก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะยาวไปจนถึงนู่นเลยนี่เลยค่ะทุกคนฝอยทองโปรตุเกสนะคะก็จะอยู่ที่ 2.99 นะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆทองหยิบทองหยอดบ้านเราที่เคยรีวิวใน EP ก่อนๆ นี้นะคะทุกคนหอยแครงนะคะทุกคนราคาตอนนี้อยู่ที่ 4.99 นะคะซาดินกระป๋องในน้ำซอสมะเขือเทศนะคะยี่ห้อนี้ก็ได้ยี่ห้อนี้ก็ดีนะคะทุกคนราคาตอนนี้ลดอยู่นะคะอยู่ที่ 0.97 นะคะอ
อันนี้เป็นบะเขย่านะคะเป็นแบบสดนะคะแล้วก็แช่แข็งไว้สำหรับแพ็คนี้ก็รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ11ยูโรนะคะที่นี่เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ10ยูโรนะคะทุกคนตอนนี้มาอยู่ในแผนกพิซซ่านะคะที่จะเป็นยี่ห้อนิดนึงนะคะทุกคนก็คุณภาพของสินค้าก็จะดีนิดขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นทูน่าแบบ quality one เลยนะคะราคาตอนนี้รู้สึกจานนี้นะ 3.99 ยูโรนะคะส่วนสินค้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนอาหารทานเล่นทานมื้อเย็นก็ได้นะคะอันนี้เป็น traditional ของคนโปรตุเกสเลยนะคะก็จะมีหลายไส้ไส้กุ้งไส้เนื้อไส้ไก่บะเขย่านะคะปลาเค็มแบบแห้งนะคะสำหรับโยเกิร์ตก็มีหลากหลายรสชาติมากเลยนะคะอันนี้เป็นรสขิงกับส้มผสมกันโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะรสกาแฟรสชินามอนนะคะสำหรับกาแฟนะคะก็มีหลากหลายเช่นกันนะคะสตาร์บัคก็มีนะคะ 3.99 ยูโรนะคะตอนนี้ของคอนติเนนต์อันนี้มีใส่ลูกฟิกด้วยนะคะทุกคนหลายๆคนคงเคยทานลูกฟิกแล้วนะคะวิอันนี้ลดราคา 3.74 นะคะมีใส่หลากหลายผลไม้มากเลยตอนนี้ก็เข้ามาอยู่แผนกที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะพวกเครื่องดื่มวายเบียร์ทั้งหลายแหล่นะคะทุกคนThank you.
ำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะ Vanish นะคะคล้ายๆบ้านเราก็จะมีหลายสูตรอยู่นะราคาลดตอนนี้นะคะ 8.44 ยูโรนะคะกระดาษทิชชู่แบบเป็นอีโคนะคะแบรนด์ของคอนติเนนต์ก็มีนะคะราคาตอนนี้ลดอยู่นะคะ1ยูโร97นะคะสำหรับยี่ห้อซันควิกนะคะก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะส้มพีชผลไม้รวมนะคะจะมีสับปะรดมะม่วงไอศกรีมอย่างที่ทุกคนรู้นะคะที่นี่จะค่อนข้างปลูกผลไม้ได้หลากหลายแทบทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำผลไม้ที่นี่ก็จะมีหลากหลายเช่นกันค่ะสำหรับไอซ์ทีนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นพีชมิ้นท์มะนาวตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1.1 ยูโรนะคะน้ำมันมะกอกนะคะที่นี่อย่างที่เคยบอกไปเมื่อ EP ก่อนๆ นี้นะคะที่นี่จะคุณภาพมากๆเพราะว่าได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะอย่างตัวนี้ลดราคาอยู่ที่ 3.74 นะคะยูโรตัวนี้ลดราคาอยู่ที่ 3.39 ยูโรนะคะส่วนตัวนี้ลดราคาอยู่ที่ 3.29 ยูโรนะคะตัวนี้นะคะเป็นคุกกี้บิสกิตมาเรียนะคะมาเรียบิสกิตนะคะก็ตัวนี้ค่ะมันจะมีความพิเศษคือมีกลิ่นหอมโดยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในตัวของมันนะคะแล้วก็คนโปรตุเกสนะคะนิยมเอามาทำเค้กนะคะโบราชาเค้กนะคะซึ่งเป็นเค้กที่อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมแบบฟุ้งมากเลยนะคะขนมนะคะไว้ทานเล่นนะคะหรือทานกับกาแฟหรือชานะคะที่นี่จะค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะคะเพราะว่าคนโปรตุเกสนะคะนิยมดื่มชาแล้วก็กาแฟนะคะเป็นหลัก Head and Shoulder นะคะของโปรตุเกสนะคะนี่สัญลักษณ์ของธงชาติโปรตุเกสนะคะทุกคนตอนนี้ลดราคาอยู่นะคะถ้าแบบขวดเล็กๆก็จะอยู่ที่ 2.99 นะคะถ้าใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะอยู่ที่ 3.74 ยูโรนะคะส่วนกานิเย่นะคะก็จะมีหลากหลายสูตรเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีกี่สูตรนะคะแต่ว่าที่ดีค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็หลากหลายมากเลยค่ะโดยส่วนตัวชอบอันนี้มากเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นมันแบบว่ากลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็ช้อปปิ้งของมานิดๆหน่อยๆนะคะก็
ซื้อมันฝรั่งแล้วก็ซีเรียลนะคะแล้วก็น้ำตาลก็วันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะวันแรกเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ไปลองชิมขนมแล้วก็พวกเบเกอรี่ที่เขาแจกให้ชิมนะคะไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกะว่าจะมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้อัดวิดีโอตรงที่เป็นอาหารทะเลนะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ต่างๆเพราะว่าโซนตรงนั้นคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อคิวกันหลายคนเหมือนกันก็เลยไม่ได้เข้าไปอัดวิดีโอตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวไว้วันหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าไปใหม่ก็จะอัดมาให้ทุกคนดูอีกทีเนาะ